ช่วงแรกของเราไปติดตามเรื่องของคอรอมอผีหรือเรื่องของคณะรัฐมนตรีเถื่อนนะครับซึ่งร่างทรงรัฐประหารก็พากาันออกมาปฏิเสธว่ามีส่วนรู้เห็นกับการมีรายชื่อเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเถื่อนนะครับและมองว่าการออกมาเปิดเผยรายชื่อในครั้งนี้มีจุดประสงค์ต้องการโจมตีม็อบประชาธิปัตย์และคนที่เป็นศัตรูกับรัฐบาลครับหลังจากนายนทวุฒิสายเกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ออกมาเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเข้ามาเป็นคณะรัฐมนตรีเถือนนายจรรยพักดีธนากุลตุลาการศาลรัฐธรรถถมนูญซึ่งติดโผลรายชื่อด้วยออกมาระบุในทํานองถ่อมตัวว่าไม่มีความรู้ความสามารถพอที่จะทําหน้าที่รัฐมนตรีเพราะมีความรู้ในด้านกฎหมายและไม่รู้สึกกังวลที่มีชื่อติดโผลเพราะมองว่าเป็นการชื่นชมไม่ใช่การกล่าวหา เช่นเดียวกับนายสมคิดเลิศไพฑูนอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ซึ่งออกมาปฏิเสธหลังมีชื่อเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเถื่อนว่าไม่เคยมีใครมาติดต่อและไม่สนใจที่จะเป็นรัฐมนตรีเพราะงานของอธิการบดีที่ทำอยู่ก็มีภาระมากกว่ารัฐมนตรีอยู่แล้วนายสมคิดยังเห็นว่าการปล่อยข่าวรายชื่อคณะรัฐมนตรีมีจุดประสงค์เพื่อโจมตีม็อบประชาธิปัตย์และคนที่ไม่ชอบรัฐบาล แต่หากย้อนดูประวัติของทั้งสองคนนั้นจะพบนะครับว่าทั้งนายสมคิดและนายจรันเคยเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2550หลังการรัฐประหารโดยนายสมคิดมีตำแหน่งเป็นถึงเลขาธิการคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยในช่วงที่ม็อบประชาธิปัตย์เคลื่อนไหวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานายสมคิดถูกเปิดโปงพฤติกรรมปักไป่ม็อบกบฏเมื่อมีผู้นำข้อความในลายกลุ่ม ซึ่งมีเนื้อหาการพูดคุยถึงกำหนดการเคลื่อนไหวของม็อบมาเผยแพร่ขณะที่เส้นทางของนายจรันเคยมีบทบาทในการถแถลงข่าวแทนฝ่ายตุลาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์การเมืองภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนเมษายน2549ก่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหลังการรัฐประหารและได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเมื่อปี2551ครับ